เอาเลยครับก่อนจะเริ่มนะครับวันนี้เนี่ยพี่เนมก็มีอะไรมาบอกนะครับพี่เนมนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นสตรีมในเพจนะครับผมเพียงแค่น้องๆพิมพ์เข้าไปใน Facebook ตรงค้นหาว่า MNJTV ครับผมพี่เนมเนี่ยจะไลฟ์สตรีมแบบเปิดหน้านะครับผมนะให้น้องๆดูทุกวันเลยนะครับช่วงประมาณเย็นๆก็นะครับใครที่หาไม่เจอเนี่ยก็คลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้เลยครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยอินโทรมาเอาเลยครับก็เจโหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนฟ MNJTV เสนอตอนนอกใจแฟนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันก็มีชุดใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือชุดนี้เฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหวิสวยอะแกโอ้ไม่คิดว่าจะเท่ขนาดนี้โอเคฮะเรามีบัตรฟรีอยู่55ใบโอ้น้องสาวผีดิบนะฮะท่านผู้ชมครับมาไป50ใบก็นะครับเดี๋ยวพี่เนมจะสุ่มแบบเร็วๆเลยเพลงมาเฮ้ยมาแล้วเซฟผนึกสีทองหุยเท่อะโอเคโหได้ไวกว่าที่คิดนะครับท่านผู้ชมครับไปที่แพ็คเกจใส่โลดจ้าเอ้ยทุกทิก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 อะทุกทิก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 ก็โอเคครับผมพี่เนมเนี่ยนัดเพื่อนที่เป็นผู้หญิงไว้นะครับก็วันนี้เนี่ยเขาจะมาเล่นกับพี่นะครับเพื่อจะแกล้งพี่กี้โดยการที่พี่เนี่ยไปเล่นกับผู้หญิงอื่นนั่นเองพี่กี้เนี่ยเขาสั่งห้ามไว้ครับว่าห้ามเล่นกับคนอื่นที่เป็นผู้หญิงเลยนะครับแล้วพี่เนมเนี่ยเขาจะทำคลิปนอกใจแฟนแล้วก็เอาลงช่องเว้ยก็โอเคครับผมก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้พี่ด้วยพี่เนี่ยเสี่ยงตายเพื่อทุกคนเลยเสี่ยงตายมากๆเลยนะทำแบบนี้เนี่ยเสี่ยงตายจริงๆเอาเป็นว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เนมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปรับชมได้เลยจ้าก็โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่กับกิ๊กพี่แล้วนะครับพี่ก็เติมตังค์ให้กิ๊กพี่นะครับไปซื้อชุดใหม่นะครับผมคือแบบว่ากิ๊กพี่เนี่ยเขาอยากจะได้ชุดใหม่นะครับพี่ก็เลยให้ตังค์เขาไปเติมนะครับผมนะพอดีว่าพี่ก็ไปสาวได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้แกงพี่กี้ห้ามโกรธพี่เนมโอเคครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมาโมกันต่อเลยนะครับพี่เนมคิดว่าพี่กี้เนี่ยต้องกดข้ามมาดูแถวๆนี้แน่นอนฮะเขาจะไม่ดูต้นคลิปนะฮะโอเคครับพี่เนี่ยก็มาเล่นกับกิ๊กพี่แล้วนะครับผมนะห้ามกดดิไลนะเลยเอาสักที่2พอที่1ไม่อยากได้จะเป็นที่2ไม่อยากได้ที่2ไงสมกับคำว่ากิ๊กหน่อยใช่เราเป็นที่2ของกันละกันใช่ที่1ก็ขอให้เป็นเรื่องของความเป็นจริงไปนะใช่ที่1ก็กินมาม่าไปที่2ก็ขอเป็นกุ้งล็อบสเตอร์บ้างกุ้งเผาบ้างดึกๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนานๆทีจะได้มาเล่นกับกิ๊กนี่ทำไมเนมสุ่มชุดใหม่เร็วจังเลยเนมสุ่มตั้งแต่มันมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนมเนี่ยได้คนแรกเลยเนี่ยคนแรกของเซิร์ฟเวอร์เลยวะเนี่ยใช่คือมันเข้ามายังไม่ถึงจะเที่ยงคืน1นาทีอ่ะเนมได้แล้วอ่ะยอมใจอ่ะคนนี้ของต้องมีจริงๆเดี๋ยวเนมจะพากิ๊กลงไปลู่เสาที่หอนาฬิกาแล้วกันไปเลยเดือดอีกแล้วแหละความกิ๊กต้องมาระวังโดนเสาหอนาฬิกาเสียบเสียบพุงแตกทำมาน่ากลัวจริงแหลมเกินเออแต่ว่าเราไม่เห็นใครมาลงกับเราเลยนะกิ๊กมันกลัวความกิ๊กของเราไงความกิ๊กของเราสองคนถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเรียกว่าความรัก
แต่นี้เนี่ยเราเป็นกิ๊กกันเราก็จะเรียกว่าความกิ๊กคืออะไรวะใหม่แล้วเนี่ยสับใหม่แล้วเนี่ยใช่ความกิ๊กกันหรือไม่มีคนได้ไงไม่มีละดีแล้วเขากลัวความกิ๊กเขากลัวความกิ๊กของเราความสบายเลยอุ้ยตกใจตกใจอะไรเนมออกจากขี้เหร่ไม่ได้ตกใจหน้าตกใจกระโปรงพือมาเลยกระโปรงพือกระโปรงกระโปรงพือคืออะไรนะสับใหม่กระโปรงพือได้ตั้งแต่ความกิ๊กแล้วได้มาเพิ่มอีกแล้วกระโปรงพือกระโปรงพือกิ๊กจ๋าแล้วเนมจะพากิ๊กเนี่ยขับรถไปทางนู้นไปดูพระจันทร์ไปดูพระจันทร์พระจันทร์ตอนกลางวันไปดูเปล่าห้องเนมมีพระจันทร์ตอนกลางวันไปดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีแต่แบบห้องผมมีแมวนะครับไม่เอาห้องนี้พระจันทร์ห้องมีพระจันทร์เฮ้ยเนียนนะเนี่ยหลอกเป็นการที่หลอกที่เนียนมากเลยใครๆก็เชื่อจริงการพาไปดูอะไรที่แปลกใหม่นะใช่พระจันทร์แล้วก็จะมีนี่ด้วยเสาเข็มเสาเข็มอะไรอะทั้งสามบ้านเหรอแล้วทุกวันนี้ที่อยู่นี่คืออยู่กับเสาเข็มมอไม่คือเสาเข็มอยู่ในบ้านอ๋อในบ้านมีเสาเข็มด้วยใช่ในบ้านมีเสาเข็มอันนึงนี่บ้านมันบ้านทรงไทยหรือบ้านทรงอะไรเนี่ยมีเสาเข็มอยู่กลางบ้านด้วยบ้านทรงตั้งบ้านทรงตั้งโอ้โหส่งตั้งด้วยไม่มีบ้านไหนเป็นแนวนอนนะเนมเฮ้ยใช่เปล่าไม่ใช่ตาฝาดไปเองตกใจแหมเจอบ้านส่งตั้งไปถึงกับตาฝาดเลยทีเดียวช่างมาทำบ้านบอกอยากได้บ้านทรงไหนครับอ๋ออยากได้บ้านทรงตั้งครับบ้านทรงตั้งคือแบบ2ชั้น3ชั้นอะไรอย่างงี้แล้วปะไม่นะมันเป็นตึกมันตึกอ๋อทรงตั้งมันเป็นยังไงอ่ะมันจะมีเสาเข็ม2อันเสาเข็มอันนี้เป็นวงกลมนะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นวงกลมเดี๋ยวมันจะตั้งได้เหรอวะวงกลมด้วยใช่เสามันจะเป็นมันจะต้องมีฐานรองไงฐานรองเป็นวงกลม2อันเนมซื้อวัสดุร้านไหนเนี่ยในการก่อสร้างบ้านมันเป็นมันเป็นวัสดุธรรมชาติพอจบเรื่องนี้เราเป็นแคทที่2เนมคนเนมที่ไหนอ่ะ330อ๋อที่บ้านในบ้านหุ้ยอย่ามาทำกิ๊กผมอีกตัวนึงเนมอย่ามาทำกิ๊กผมมาดิครับบอกแล้วคุณลุกพือเลยตาเนี้ยไม่ไหวแล้วบอกเลยคงพือแล้วกระโปรงพรือรู้จักแว็กซับเนี่ยกระโปรงพรืออะฮะ you know มันวิ่งลงไปแล้วเนี่ยวิ่งลงไปแล้วจะแล้วโอ้โหวิ่งไปไกลมาก4คูณ100ยังสู้เขาไม่ได้เลยคนนี้ตับตีนแตกอะเนี่ยอย่าเพิ่งล้มนะไม่นะเอาแล้วมาแล้วสวัสดีจะบีฉีกซ้ายให้เขามาด้วยความเร็วสูงมาดิสู้อย่างที่ทำเว้ย2รุ่ม1อ่ะจักเป้าเออ2รุ่ม1ใช่เราสู้แบบยุติธรรมไงไม่ได้เอาเปรียบเลยจริงๆกิ๊กมีไอวอลมั้ยมีค่ะเดี๋ยวแบ่งให้มีหลอนไม่หมดเมาดิได้มี2เม็ดเหมือนฐานรองบ้านเนมเลย2ลูกเฮ้ยอย่าเลือกก้อยลูกเอ้าไปไหนวะไอ้วอมี2ลูกโอ้ยใจไม่ดีเลยเข้าเรื่องนุ้นเรื่องนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ก็ไอ้วอไงเขาเรียกเป็นลูกไงอ๋อเขาเรียกเป็นลูกอ๋อเข้าใจผิดคิดว่าเรียกเป็นเม็ดไปตั้งนานโอ้โห2เม็ดมันคิดกระติ๋วเดียวอ่ะเม็ดอ่ะใช่ถ้าเสาเข็มบ้านทีมอาจจะเรียกเป็นเม็ดก็ได้นะอ่าหรอใช่แปลกๆฮะท่านผู้ชมครับไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจนะฮะอยากเข้าใจจะดีกว่าเราใช้คำนี้บ่อยมากไอ้คำว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็อยากเข้าใจคำช่วงนี้พี่หลอนหมดเลยนะพี่คิดว่าเจอคนตรงนู้นตรงนี้ไปหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่ก็หลอนมา
เอางี้ดีกว่ากิ๊กจ๋าเราจะเล่นแบบ play safe นะเราจะไม่บูแล้วโอเคเปล่าเราจะเอาที่1เลยใช่ไหมใช่ต้องเอาที่1ให้ได้เลยกิ๊กได้ได้หวังว่าพระเจ้าฟรีไฟคงจะเข้าข้างเรานี่นะบีรู้เปล่าว่าถ้าเราใส่ชุดนี้แล้วเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมแต้มให้เรานะแต้มอะไรอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราวิ่งครบที่มันกำหนดเนี่ยเราจะได้ของรางวัลด้วยแหละโอ้จริงเหรอของรางวัลเป็นอะไรอ่ะเป็นบัตรไดมอนด์เลยอ่ะเอาไว้สุ่มชุดนี้ได้อ่ะก็ต้องใส่ชุดนี้มาวิ่งบ่อยๆนะหุ้ยมีลายด้วยเหรอไอ้เต้าหู้หลบไปลูกเต้าหู้โอ้โหมายืนเกาตูดอะไรตรงนี้เราโอ้ยวิวดีจังเลยวิวดี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 เอ้ยอย่ามายืนตรงนี้มีลายด้วยชัดเจนเลยตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ตรงนี้กลางวงปะเราไปไอ้นู่นกันดีกว่าไปตรงนั้นอะอีกอันนึงอะถัดไปนี่เป็นบนอันนี้แทนน่าจะกลางกว่าแต่วงหน้าไม่รู้นะว่าจะไปไหนแต่ว่าเนี่ยเจอคนละล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งแล้วสั่งให้แล้วกิ๊กโหดมากเลยครับเก็บเสียงเห็นคนน้อยนะอุ๊ยลูดตูดแตกโอ้ยระเบิดมาข้างๆเลยล่วงไปซะยอดสุดยอดเลยกิ๊กอยู่แล้วกิ๊กไม่ยอมให้กิ๊กตายหรอกโอ้ยเราต้องแชมป์ดิตอนนี้เปลี่ยนสโคปแป๊บหนึ่งได้ตอนนี้เนี่ยใส่เก็บเสียงละนี่ก็ใส่เก็บเสียงป่ะชอบกิ๊กเงียบเหรอใช่ชอบแบบเงียบๆ เสียงลมหายใจ เสียงคนอื่นเลย เอาหื่นไปเหรอโอเคเอาเสียงปกติแล้วกันตรงนี้ดีกว่าบีเนินนี้เลยเราอยู่ขอบเลยนะเนี่ยหืมหมอกเขียดตูดเสียตูดแว๊บหืมวงมาทางนี้เฮ้ยสวยวงอยู่นี่หมายถึงบีนะอันนู้นเนมๆกล่องแอดดอปแกแอดดอปมีคนอื้อรอมันเนมขวาเราเอ้ยซ้ายเราก็มีล้มหนึ่ง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 ตายเนมตายเหลือไอ้ตัวซ้ายในหอเนกะจัดไปเอาวะความกิ๊กความกิ๊กต้องมาความกิ๊กระหว่างเราสองคนไปโอ้โหทุกมันยิงใครมันยิงบีเหรอไม่ได้ยิงบีเน้นถนนอย่ามาใส่ชุดลอกเลียนแบบฉันนะชุดเหมือนกันเอามันตายแล้วเหรอไอ้ตรงต้นมะพร้าวใช่ตายหมดแล้วต้นมะพร้าวตายหมดแล้วนู่นมีคนตั้งไอวอลตรงนู้นแสดงว่ามีคนใช่เนมดีป่ะเอ้าไอ้นี่หายมันอยู่ตรงต้นมะพร้าวอ่ะครับวิ M79สวยมีลูกมั้ยเนี่ยโอ้โหไม่นี่ละนะโดนลงโทษโอ้ยกิ๊กเฮ้อใครทำกิ๊กฝากกิ๊กด้วยมาแล้วคนขับรถมากิ๊กมาแล้วกิ๊กเฮ้ยมันยิงกันเอาละจังหวะนี้แหละกิ๊กลุยความกิ๊กสวยสุดยอดอีกตัวนึงอยู่ไหนโอเคไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งนะของเมมไม่ได้อ่ะชุดเดียวกันด้วยมันอยู่ไหนคอมยังไงวะว้ายมาดิครับวางไอ้วอลแล้วเดินเข้าไปเอามันเอาจุกเป็นกิ๊กของราชาจุกหมูแดง
มันเติมเลือดอยู่บีมันเติมเลือดอยู่เฮ้ยมันใช้ลูกซองบีอย่าเดินเข้าไปใกล้มันนะกี้อย่าเดินเข้าไปใกล้มันนะสวยเออหลังคาไปดิหลังคาไปดิโหมันก็เล่นเองอีกจุกหลบโอ้โหเอาบีมาแล้วหลังลูกกองเฉยเฮ้ยความกิ๊กลงโทษเราที่สองจริงจริงก็โอเคครับผมนะครับเป็นไงล่ะครับสวรรค์ลงโทษนะครับพี่เนมเนี่ยโดนเป่าหัวทิ่มเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับการเป็นกิ๊กกันเนี่ยมันไม่ดีนะครับมีแฟนเนี่ยก็ต้องรักแฟนรักเดียวใจเดียวนะครับก็นะครับตอนนี้เนี่ยพระเจ้าแห่งฟรีไฟร์เขาก็ได้ลงโทษพี่แล้วเขาไม่ยอมให้พี่ที่1สักทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่เนมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เนมด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปเจอคิวแล้วปุ้ยบ๊ายบายจ้าอย่างอนกันนะทำเพื่อทุกคนนะเนี่ย